หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์เหนือโลกประวัติและปฏิปทาหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทวัดโพธิ์ศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์สายเหนือโลกหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทมีนามเดิมชื่อว่าศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2488ขึ้น8ค่ำเดือน11ปีรกาเป็นบุตรของนายแก่นและนางน้อยนินจันบัมพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุ15ปีณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพ.ศ. 2509ณวัดบูรพาพิรมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปริยัติธรรม6ประโยครับพัดปริยัติกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพ.ศ. 2515ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมคณารามจังหวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาติโมกข์ในการลงอุโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จาริกแสวงบุญปลีกวิเวกไปหลายจังหวัดเช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชัยภูมิได้เดินทุดงป่าณภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสปป.ลาวในปีพ.ศ. 2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดมรณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายเช่นหลวงปู่ทองมาถาวโรหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรหลวงปู่ลีกุลทโรและเป็นสหธรรมิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานธรรมรับกิตโตหลวงปู่หนูอินทวันโนหลวงปู่สมสิทธิ์ลักกิสิโลหลวงปู่ล้อมศีลสังวโรหลวงปู่พระมหาศิลาได้ร่ำเรียนวิชาและวิปัสสนาเรียนอักขระขอมลาวอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคัมภีร์ใบลานสายสำเร็จรุ่นจากสปป.ลาวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมาหลวงปู่พระมหาศิลาได้ปีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าร้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาดซึ่งเคารพนับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณสวนสงฆ์บ้านแกเปะเหล่าศิษยานุศิษย์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่จำพรรษาตลอดมาพระธรรมรัตนดีลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นมาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระกิ่งวัดสุทัศน์และหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปรกแทบทุกงานเนื่องจากเราศิษยานุศิษย์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องวิทยาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์พระผู้เฒ่าที่จำวัดในป่าเพียงรูปเดียวมานานพระผู้ไม่เคยหวังในลาภยศสรรเสริญพระผู้เมตตาฉันอาหารและอยู่กับหมาแมวมาทั้งชีวิต
ไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยเมื่อวันที่14ตุลาพ.ศ. 2562นาวาตรีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชยางกูลโปรดให้หม่อมราชวงศ์นิวัฒน์กัลยาณวงศ์และราชนิกูลหลายพระองค์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเทลาภิเษกถวายผ้าไตรอาบน้ำอบไทยและแจกันถวายแด่องค์หลวงปู่แม้ปัจจุบันท่านก็ยังอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กๆเพียงลำพังมีลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้านไปพึ่งบารมีและใบบุญของท่านท่านได้เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแก่วิทยาและโรงเรียนเกปิราชนิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวได้ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระที่มีเมตตาหัวใจว่าด้วยมีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ซึ่งจะหาพระภิกษุสงฆ์สักกี่รูปที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจขอแนะนำหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทปัจจุบันหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทปท.6วัดโพสีสะอาดบ้านเกปิตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านมีอายุ76ปีณปีพ.ศ. 2564ซึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของหลวงปู่พระมหาศิลาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงในการสร้างวัตถุมงคลนะครับมีเหล่าศิษยานุศิษย์นะครับได้ไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเหรียญเครื่องรางของขลังนะครับให้หลวงพ่อปลูกเสกท่านก็มีความเมตตาที่จะปลูกเสกให้นะครับและวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์เป็นที่ต้องการเขาของเราศิษยานุศิษย์นะครับซึ่งก็มีหลายรูปหลายแบบนะครับหลายรุ่นนะครับหลายโอกาสวาระต่างๆจะขอแนะนำท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้จากใน Google หรือ YouTube นะครับว่ามีความศรัทธาแล้วก็มีความชอบในวัตถุมงคลประเภทไหนนะครับเราก็ที่จะสามารถนำมาบูชาติดตัวเรานะครับผมหรือปัจจุบันถ้าใครสะดวกก็ที่จะไปกราบหลวงพ่อได้นะครับซึ่งท่านก็มีความเมตตานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับเพราะท่านอาจจะป้องกันนะครับป้องกันการระบาดของโรคนะครับอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงของหลวงปู่นะครับผมถ้ามีโอกาสนะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็ขอแนะนำนะครับไปกราบขอพรรดน้ำมนต์จากท่านนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาซึ่งท่านก็เป็นพระที่สมถะเรียบง่ายนะครับสันโดษนะครับมีวัดปฏิทานะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องคาถาอาคมนะครับวิทยาคมต่างๆที่ท่านได้เรียนมานะครับจากสปป.ลาวนะครับท่านก็ได้นำมาสงเคราะห์นะครับต่อญาติโยมที่ไปกราบไปนมัสการท่านนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้สะสมวัตถุมงคลของท่านเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้เพียงแต่นำประวัติของท่านนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมรับฟังประวัติของท่านนะครับซึ่งก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกองค์หนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องในการสร้างวัตถุมงคลนะครับที่สำคัญท่านนี้ก็มีญาณอย่างรู้นะครับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับซึ่งก็ได้รับฟังจากศิษย์ท่านในหลายท่านนะครับที่เล่าเรื่องราวต่างๆในโอกาสต่อไปนะครับจะได้แนะนำนะครับหรือนำเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับหลวงปู่พระมหาศิลานะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับซึ่งพระเครื่องของท่านนั้นผมก็มีเฉพาะแค่พระปิดตานะครับเป็นพระปิดตารุ่นปลดหนี้นะครับของหลวงปู่นะครับก็เป็นนำมาบูชาติดตัวนะครับเพื่อระลึกถึงนะครับก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำมาหากินนะครับในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับซึ่งทางภาคอีสานนี้ก็มีครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านเป็นพระที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจมากมายหลายรูปนะครับ
ต่อไปผมจะได้นำประวัติของแต่ละท่านมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอบารมีของหลวงพ่อพระมหาศิลานะครับพระอริยสงฆ์เหนือโลกนะครับจงช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านจงประกอบสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินมีความร่ำรวยปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุ